ขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายตั้งใจในการปฏิบัติธรรมกันในชั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ต้องการที่จะให้เราได้ฟังและจะได้เป็นหลักในการเอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยในพระสูตรสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิตักกสันฐานสูตรบอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิฎกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีพระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสพุทธพจน์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่หมั่นประกอบอธิจิตก็คือการฝึกในการที่จะเจริญสมาธินะถ้ามองในชั้นของคําสอนในขณะที่เรากําหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเบื้องต้นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจนอธิจิตหรือสจิตสตินั้นตั้งได้อย่างมั่นคงได้อย่างเป็นเวลานานพอสมควรที่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในธรรมภายในบาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่เกาะกลุ่มจิตตั้งอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ อันนี้พูดถึงในด้านของสมาธิที่บอกเมื่อใดแลภิกษุทั้งหลายเธอพึงศึกษาว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายในธรรมทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลจะไม่ก่อกลุ่มจิตตั้งอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้อันนี้พูดถึงในเรื่องของที่จะฝึกอธิจิตพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุผู้หมั่นประกอบอธิจิตก็คือหมั่นในการที่จะเพียรพยายามในการที่จะทําจิตให้ตั้งมั่นแล้วพระพุทธเจ้าก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อใดแลจิตของเธอเป็นจิตที่ตั้งมั่นดํารงแน่วเป็นอย่างดีแล้วในภายในและทําทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลไม่ก่อกลุ่มจิตตั้งอยู่ได้เมื่อนั้นเธอพึงฝึกฝนศึกษาเพียรพยายามอย่างนี้ว่าเราจะเจริญจะทําให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธินี่นะทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมจัดเจนทำให้สำเร็จได้เป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แปลพัฒนาจากคณิกาสมาธิเพื่อจะเข้าสู่อุปจาระถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อรู้เข้ารู้ออกจิตตั้งมั่นดำรงแน่วแน่พอสมควร20นาที30นาทีอย่างนี้เป็นต้นก็ให้ไปกำหนดรู้ยาวและรู้สั้นนี้แปลว่ากำลังของสติกำลังของสมาธิสามารถที่จะรับภาระในการที่จะเข้ารู้ยาวรู้สั้นได้แล้วอันนั้นแปลว่ามาเข้าในหลักว่าเมื่อใดแลจิตของเธอเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วแน่เป็นอย่างดีแล้วในภายในและทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายคือบาปอกุศลธรรมนั้นไม่เกาะกลุ่มจิตเธอตั้งอยู่เมื่อนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อนั้นเธอพึงศึกษาคำว่าสิกขิตนะเธอพึงฝึกฝนเพียรพยายามขมักขม้นอย่างนี้ว่าเราจะเจริญเราจะทำให้มากในกรรมฐาน38ก็มีนั่นแหละอานาปานาสติแต่ในที่นี้เราบอกเราจะเจริญเราจะทำให้มากซึ่งอานาปานาสตินั้นทำให้เป็นดุจยานยานนะก็คือเหมือนรถที่เรานั่งอยู่บนรถนั่นแหละสามารถพาเราไปเข้าไปได้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะขึ้นสู่ยานนะคือสมาธิหรืออธิจิตกล่าวคือศีลสมาธินี่แหละปัญญานี่แหละที่เป็นยานเป็นธรรมนาวานี่แหละเป็นเรือนี่แหละเป็นธรรมนาวานี่แหละนำไปสู่ฝั่งออกจากที่ไม่ใช่ฝั่งเพื่อไปถึงฝั่งนี่แหละก็จะเข้าสู่สมาธินี่แหละทําให้เป็นดุจยานและทําให้เป็นที่ตั้งและให้มั่นคงสั่งสมจัดเจนทําให้สําเร็จด้วยดีพุทธเจ้าภิกษุเธอพึงศึกษาฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้ตรงนี้แหละพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิตักกสันฐานสูตรบอกว่าภิกษุมันประกอบอธิจิตควรมนสิการถึงนิมิต5ประการตามเวลาอันสมควรนิมิต5ประการเป็นไฉน
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลธรรมอันประกอบไปด้วยฉันทะบ้างฉันทะในที่นั้นคือโลภะเนี่ยอันประกอบด้วยโลภะบ้างอันประกอบด้วยโทสะบ้างอันประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นเอาละสิตอนนี้สมมุติในขณะที่ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอตัณหามันเกิดอโทสะมันเกิดอโมหะมันเกิดต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนิมิตไหมต้องเปลี่ยนนิมิตถ้าไปดูลมตอนนั้นมันจะเป็นอะไรต่อฟุ้งหรือหลับท่านสอนให้เปลี่ยนนิมิตวิธีเปลี่ยนได้หลายวิธีนะเดี๋ยวจะบอกวิธีอาจจะบางท่านอาจจะปรับใจแล้วกลับมาดูใหม่ก็ได้บางท่านอาจจะเอ๊ะไปไม่ไหวแล้วอาจจะไปเปลี่ยนดูนิมิตอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในขณะที่กำลังดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกตัณหามันเกิดโอ้โหเกิดราคะยียวนกวนใจเกิดขึ้นมาเนี่ยนะตอนนั้นให้พิจารณาอะไรให้พิจารณาอสุภะเออเราจะมายินดีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าไปทำไมเป็นต้นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวรายละเอียดต้องบอกอีกทีบางครั้งถ้าโทสะเกิดมันเครียดจะไปใส่ใจนิมิตคือลมนั้นให้ใส่ใจอะไรดูเมตตานิมิตอย่างนี้เป็นต้นพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฉันทะบ้างเกิดโทสะบ้างโมหะย่อมเกิดขึ้นแก่เธอดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นเดี๋ยวดูไปตามลำดับเดี๋ยวค่อยขยายทีหลังสูตรมันยาวเดี๋ยวจะไม่ทันจบเพราะจะเร่งทำเวลานิดหนึ่งอันประกอบด้วยกุศลก็บอกว่าภิกษุควรมนสิการควรใส่ใจในนิมิตอื่นอันประกอบด้วยกุศลก็แปลว่าตอนนั้นอกุศลไม่เกิดต้องใส่ใจว่าเอ๊ะถ้าเราดูลมนี่บาปเกิดเดี๋ยวเปลี่ยนจากลมก่อนดูอย่างอื่นเพื่อให้กุศลเกิดก่อนได้หลักการคืออย่างเนี้ยหรือปรับจิตให้เป็นโยนิโสมนสิการเปลี่ยนให้จิตเป็นกุศลก่อนแล้วจึงค่อยมาดูลมใหม่นี่เขาเรียกเปลี่ยนนิมิตประกอบด้วยฉันเขาบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอมนสิการถึงนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลอันประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะคือความมืดบอดบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เออคิดแล้วขจัดบาปออกไปเลยแต่ว่าเออเราชนะราคะโทสะโมหะแล้วเพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายได้จิตของเธอก็ตั้งมั่นอยู่ได้ดีเออตอนนี้จิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีนะประสบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นเรียบสม่ำเสมอในภายในนั่นแหละเหมือนอะไรเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้ผู้ฉลาดใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกคอนลิ่มอันใหญ่ออกชั้นใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเมื่ออาศัยนิมิตใดแล้วนมัสการนิมิตอยู่วิตกทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลธรรมอันประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะประกอบด้วยโมหะย่อมเกิดขึ้นเกาะกลมจิตทั้งหลายอยู่ภิกษุควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตเน้นอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลวิตกที่เป็นบาปกุศลอันประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะย่อมละเสียได้ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตก็ตั้งมั่นด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในท่านออกมาว่าไอเนี่ยราคะโทสะโมหะที่มันเกาะกลมจิตเนี่ยมันเหมือนลิ่มที่อัดอยู่ในไม้อะเป็นลิ่มใหญ่ฉะนั้นถ้าต้องการจะเหมือนนายช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้ที่ฉลาดไปเอาไม้มาดูไม้ที่แข็งแรงหน่อยตอกไม้อันเก่าออกตอกอัดเข้าไปใช่ไหมไอ้ไม้เก่าที่มันอยู่ในไม้นั้นน่ะลิ่มอันนั้นมันก็หลุดออกใส่ลิ่มใหม่แทนนี่เหมือนกันอกุศลมันเกาะกลุ่มจิตอยู่เนี่ยเหมือนลิ่มน่ะจะทำไงก็ไม่ออกก็ตอกออก
ใช่ไหมวิธีต่อของท่านก็คือเปลี่ยนนิมิตเนี่ยดูลมไปนั่งนานนี่อกุศลนี่ฉลาดไม่ฉลาดจริงนี่เนี่ยดูลมใหม่ๆก็จิตตั้งมั่นไปดูไปดูมากิเลสเกิดซะนี่ดูลมอยู่ดีๆกิเลสเกิดซะนี่กามฉันทะเกิดบ้างพยาบาทเกิดบ้างถีนมิทะบ้างอุทธจักกุกุจักฟุ้งซ่านบ้างใช่ไหมลังเลสงสัยบ้างนี่ไม่ได้เรื่องแล้วเปลี่ยนนิมิตเปลี่ยนนิมิตแต่ต้องเปลี่ยนจิตด้วยนะเปลี่ยนกุศลจิตด้วยนะเปลี่ยนให้กุศลเกิดก็เหมือนเราตอกเอาลิ่มออกนี่อย่างหนึ่งประการต่อมาเดี๋ยวรายละเอียดไปบอกอีกทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกที่เป็นบาปอกุศลธรรมอลามกที่ประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวเปลี่ยนนิมิตแต่มันก็ไม่ยอมหายเคยเป็นไหม เปลี่ยนแล้วมันไม่หายอีกทั้งๆที่เปลี่ยนนิมิตแล้วเนี่ยไปใส่ใจในนิมิตอื่นแล้วยกตัวอย่างเช่นมันเครียดมันวิตกกังวลเนี่ยโทสะเกิดเอ้ามาเจริญเมตตาเอ้าบาปมันก็เกิดอีกทำยังไงทำไงต่อล้มลงนอนยอมมันไงพวกเราก็โดยมากก็เป็นแค่นั้นแหละใช่ไหมล่ะโดยส่วนใหญ่เป็นงั้นใช่ไหมล่ะเราไม่เพี้ยนต่อนี่เลยยอมรับมันทำทีทำท่าขึงขังอยู่แป๊บเดียวพอมันเริ่มออกแรงนิดหน่อยยอมแล้วจ้าไม่เอาแล้วไม่สู้มันอีกแล้วเรียบร้อยเลยพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุควรพิจารณาโทษของวิตกนั้นขยายอย่างให้พิจารณาโทษของกามวิตกพยาบาทวิตกทั้งหลายเหล่านี้ให้พิจารณาโทษของฉันทะวิตกที่เกิดร่วมกับฉันทะที่เป็นไปกับโลภะวิตกที่เกิดร่วมกันกับโทสะวิตกที่เกิดร่วมกับโมหะทั้งอกุศล12เลยนั่นเป็นอย่างนี้ว่าไอ้ฉันทะเนี่ยประกอบด้วยโลภะ8วิตกที่เกิดในฉันทะเนี่ยโลภะ8ที่เป็นโลภะนี่วิตกที่ประกอบในโทสะมันอยู่ในโทสะ2ไอ้วิตกที่เกิดร่วมกับโมหะมันเกิดในอกุศล12มันเป็นอย่างนี้ตัวเลขแม่นแต่ไม่รู้จะทำยังไงจะออกได้เนี่ยวิตกนั่นแหละล้วนแต่เป็นบาปเป็นอกุศลอย่างนี้ให้เห็นโทษวิตกนี้ล้วนแต่เป็นโทษตัววิตกเองเป็นโทษไหมวิตกในโลภะเป็นโทษไหมในโทสะเป็นโทษไหมในโมหะก็เป็นโทษราคะโทสะโมหะที่เกิดร่วมก็เป็นโทษเป็นบาปอกุศลและทำมันชั่วร้ายด้วยเวลาเกิดขึ้นสภาพอกุศลเนี่ยเป็นความไม่ฉลาดหรือความฉลาดไม่ฉลาดใช่ไหมล่ะเป็นสภาพที่ไม่ฉลาดเป็นสภาพที่หนักหรือเบาหนักคล่องแคล่วหรือไม่คล่องแคล่วไม่คล่องแคล่วเลยเห็นไหมเป็นสภาพที่หนักด้วยไม่คล่องแคล่วด้วยควรต่อการงานหรือไม่ควรไม่ควรต่อการเจริญกรรมฐานเลยมือไปไม่เป็นแล้วไม่ควรแล้วไม่ควรต่อการงานด้วยเป็นสภาพที่หนักด้วยสงบหรือฟุ้งซ่านวะฟุ้งซ่านไม่สงบเลยฟุ้งซ่านด้วยตรงทางหรือโค้งหรือออกหรือคดงอออกจากทางเลยแล้วออกจากทางตรงนี้เป็นโทษตรงนั้นสภาพจิตใจก็มีโทษเห็นไหมมันให้ผลแล้วเป็นโรคยะเป็นโรคจิตมันโทรมจิตมันทรุดแล้วตอนนั้นน่ะจิตมันเสื่อมแล้วเป็นอนวชัตอนวชะเป็นเอาเป็นวัชชะเป็นโทษเป็นของเสียของเสียเต็มไปหมดแล้วเป็นไปกับปัญญาหรือเป็นไปกับโมหะเป็นไปกับโมหะไม่มีปัญญาแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ไปไม่เป็นแล้วก็เป็นทุกขวิบากตอนนั้นเป็นทุกขมีความทุกข์เกิดขึ้นเอาระดับที่1ให้ผลทางด้านจิตใจระดับที่2บุคลิกภาพบุคลิกภาพแสดงออกมาน่าเลื่อมใสหรือไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาไหมไม่น่าศรัทธาเลยถ้าเกิดขึ้นกับพระเกิดขึ้นกับเนนองค์นั้นน่าศรัทธาไหมไม่น่าศรัทธาเลยกิเลสหงุดหงิดฟุ้งซ่าน
ไม่น่าศรัทธาเลยหลุกหลิกใช่ไหมไม่ตั้งมั่นปกติเนี่ยนะลองดูนะว่าอกุศลเนี่ยมันเล่นงานสมมุตินะถ้าไปดูในสิ่งที่ชอบอะ